มีตำนานเล่ากันมาว่ามีผีสาวในกระจกจะปรากฏตัวให้เห็นก็ต่อเมื่อมีคนเรียกชื่อเธอแต่บางครั้งเธอก็จะแสดงให้เห็นในภาพที่งดงามแต่ในบางครั้งนั้นเธอจะมาในภาพที่โชกไปด้วยเลือดเมื่อเราปิดไฟแล้วลองมองไปในกระจกในกระจกมีภาพสีดำแล้วพูดคำว่าแมรี่พูด7 ครั้งจะมีผู้หญิงโชกเลือดโผล่ออกมาในกระจกแล้วทำร้ายคนที่เรียกชื่อเธอแต่บางครั้งเธอก็จะพาคนที่เรียกชื่อเธอเข้าไปอยู่ในกระจกจนกว่าคนคนนั้นจะตาย